สวัสดีค่ะไอค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแก่ทรงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่ๆปกติเราต้องมีของวางเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอวันนี้เราจะมาแชร์เลนนะคะว่าฟู้ดแอปพลิเคชันไหนเร็วที่สุดค่ะซึ่งแบบที่พี่ดูอ่ะก็จะมีประมาณ4แอปที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ Foodpanda, Lineman, Get แล้วก็ Grab ใช่ค่ะแต่เราจะสั่งอะไรกันคะเออนั่นสิมันก็ต้องเป็นร้านเดียวกันเมนูเดียวกันแล้วก็สถานที่เดียวกันใช่ไหมใช่ซึ่งมายทำหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าที่มีทั้งหมด4แอปอ่ะคือร้านโอริโนะอันนี้ก็คือเลือกจากความอยากกินด้วยนิดนึง เรามาดูเมนูดีกว่าว่า4แอปเนี่ยมีเมนูเหมือนกันหรือว่าต่างกันยังไงของไมค์ใน Foodpanda นะคะเปิดมาจะเป็นเซตเครปเย็นทุกคนมีไหมคะก็คือของหนูไม่มีเซตของหนูก็เปิดมาก็คือเป็นชาเลยอันนี้คือเปิดมาก็คือเป็นเมนูเลยไม่มีโปรโมชั่นหรือว่าเซตอะไรใดๆแล้วก็ถ้าเป็นเกตอ่ะก็คือจะมีเป็นเซตชาให้วันนี้เราเลือกเป็นเราอยากกินเครปเย็นไม่ใช่หรอเราอ่ะใช่ค่ะต้องกินของหวานป๊าเมนูเยอะมากเด้อของไม้ก็เยอะเหมือนกันใช่พูดก็คือใช้เวลานานจะบอกว่าไลแมนอ่ะมีแค่4เมนูในเชฟเย็นก็คือมีสตรอเบอรี่แมเนียบราวนี่ช็อกโก้กล้วยช็อกโก้ก็สตรอเบอรี่นูเทลล่าบราวนี่ช็อกโก้แล้วกันโอเคราคาเป็นไงกันบ้างของหนู109บาทของไม้119บาทถ้าเกต119แล้วก็ถ้าเป็นไลแมน109บาทค่าส่งของหนูอ่ะ16บาทของไม้ค่าส่งฟรีค่ะอันนี้ไลแมนอ่ะ10บาทแล้วก็ถ้าเป็นเกต24บาทรวมแล้วเกตดูแพงของไม่รวมแล้วคือ119บาท125บาทถ้าเกตอ่ะ143บาทไลน์แมนอ่ะ119บาทเราได้กดส่งหรือยังกดยังกดยัง1 2 3กำลังดำเนินมาที่เกตนะคะอันแรกก็คือเขาอ่ะจะไปรับออเดอร์แล้วก็ยืนยันกับทางร้านรับออเดอร์ของเราแล้วถึงจะมีคนขับไลน์แมนอ่ะก็คือมีคนขับแล้วแล้วก็มีการคอนเฟิร์ม30นาทีจ้าไม่นะคะ Foodpanda เขาบอกว่าเราได้รับออเดอร์แล้วแล้วก็เวลารออาหารประมาณ18นาทีของหนูก็เป็นทางร้านเนี่ยคอนเฟิร์มออเดอร์ก่อนแล้วก็จะให้จะหาไรเดอร์แล้วก็ให้ไปรับอาหารรอเวลาประมาณ21ถึง26นาทีสรุปว่าจริงๆแล้วค่าอาหารก็คือไม่ต่างกันมากค่าส่งมันก็จะมีทั้งส่งฟรีแล้วก็คิดตามระยะทางแล้วก็มีแบบตามโปรโมชั่นอาจจะ10บาทโอเคงั้นตอนนี้ทุกคนกดสั่งแล้วนะคะแล้วก็เหลือคนละประมาณอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะไปรอข้างล่างกันดีกว่าว่าของใครจะมาก่อนอ๋อกำลังมาใช่ไหมคะโอเคค่ะจัดไลน์แมนจ้ามาแล้วของหนูก็คือกำลังทำอยู่14นาทีมานานแล้วของคุณแพนด้านะคะตอนแรกขึ้นเป็น9นาทีแล้วเขาก็เพิ่มเวลาอีกเป็น21นาทีแล้วก็ส่งเมสเซจบอกว่าอาหารอาจจะมาช้านิดนึงขอโทษด้วยนะคะแต่รอสักครู่เรากำลังไปค่ะแล้วก็เกตขึ้นมาแล้วว่าคนขับกำลังมาส่งอาหารค่ะโทรมาแล้วของไม้มันขึ้นมา5นาทีแต่5นาทีจริงหรือเปล่าไม่รู้พี่คนขับก็คืออยู่ถนนเจริญกรุงแล้วนะคะในแอป Foodpanda มันไม่สามารถดูได้ว่าแบบเขาอยู่ไหนเงี้ยหรอใช่เขาข้ามสะพานไปไหนหมดเราอยู่ตรงนี้กลับมาก่อนคุณพี่อันนี้เหลือ7นาทีของไอด้วยฟูลแพนด้าค่ะคือเอาตรงๆอันนี้เกตก็คือจะมาถึงแล้วถ้าไม่ขับขึ้นสะพานไปก่อนมามามาเราอยู่ใกล้กันแล้วคือตอนนี้ขับรถที่ถนนเจ้าฟ้าแล้วอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเป็นยังไงจะเป็นยังไงก่อนเกตหรือเปล่าไม่หรือเปล่าอุ้ยของหนูยังอยู่อาจจะไม่โหลดเขาอาจจะค้างอยู่หรือเปล่าเขาจะค้างหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเขาโทรว่าเดี๋ยวเขาโทรพี่ว่าของอายแน่เลยนี่ของพี่ของพี่อยู่นู่นอุ้ยมีถือกับเขาบ้างแล้วหลังจากรอมานาน
้านี้ค่ะ Line Man เป็นอันดับ1แต่อันดับ2ก็คือ Food Panda ค่ะ3กับ4คือถึงพร้อมกันใช่จริงๆอ่ะ3อ่ะจะเป็นเกสแล้วแต่คือขึ้นสะพานไปก่อนกลับรถมาก็คืออีกนานคือเหมือนแต่ละพื้นที่นะคะระยะเวลาในการส่งอ่ะมันก็ไม่เท่ากันแล้วก็คนขับเขาอาจจะอยู่ที่ที่แบบไม่ใช่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะเจ้าไหนบางแอปไวกว่าก็ได้เนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยอ่ะเนาะกับร้านอาหารด้วยในการเตรียมอาหารอะไรเงี้ยแต่ละเมนูก็จะมีวิธีการทำหรือเวลาการทำต่างกันใช่ค่ะนี่ก็เป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะคะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องลองไปแกะซองกันดูค่ะ